วันนี้จะออกไปเยี่ยมเล่นโยกะโยกะวันนี้ยังเจ็บอยู่เลยเจ็บจากยกน้ำหนักเล่นเวทวันนี้แค่ได้ยืดตัวธรรมดาจะขึ้นรถแล้วขับไปยิมแต่วันนี้ก็อากาศดีแล้วก็มีเวลามากเดินไปก็ได้เซฟตังค์เซฟน้ำมันยังเราเป็นคนไม่ได้มีเงินขนาดนั้นที่จะใช้น้ำมันเปลืองอากาศก็ดีแล้วเนี่ยแดดดีเนี่ยนกของออสเตรเลียนะไปไหนวันหนึ่งต้องจับนกให้ได้วิ่งไปจับถ้าได้นะตัดยาข้างหลังด้วยตัดยาสวยที่นี่ที่ไหนที่นี่คือวอร์วองวอร์วองเมืองวอร์วองในประเทศออสเตรเลียอยู่ใต้คนประมาณ500,000คน500,000 700,000 800,000แล้วมั้งวอร์วองผมหมายถึงวอร์วองกับวูลุงกองนะเป็นเมืองเรียกว่าผสมกันเรียกว่าอิลลาวาราเพราะว่าเป็นทะเลชายทะเลเดินนานหน่อยเลยไปเดินไปจิมไปเดิน20-30นาทีเนาะอากาศก็เริ่มอุ่นแล้วอากาศใกล้จะร้อนคนก็ไปทำงานกันตอนนี้8:14 AMอันนั้นคือช้อปปิ้งมอลล์นะครับเดี๋ยววันนึงจะเข้าไปดูเข้าไปเล่นไม่ใหญ่มากไม่มีอะไรมาก2 ชั้นที่เล่นเกมที่1แค่นั้นแหละถ้าคุณมาออสเตรเลียนะครับคุณจะเห็นแม็กตัวนั้นหลายที่เลยมันเป็นที่ประเทศนี้อ่ะแม็กตัวนั้นดังมากครับแม็กตัวนั้น KFC อะไรอย่างเงี้ยอาหารอ้วนๆ นั่นแหละทำไม60-70%ของคนที่นี่อ่ะฮิปโปฮะฮิปโปฮิปโปแบบใหญ่ๆจริงๆแต่ว่าสามารถยัด2 คนเข้าไปได้เลยในคนเดียวนะโอเคนะสวย
ข้าไปในช้อปปิ้งมอลล์แล้วนะนี่ร้านราเช่ร้านราเช่ร้านราเช่คืออะไรร้านราเช่คือร้านที่ขายเนื้อสเต็กไก่เฟรนช์ฟรายที่อร่อยคุณภาพมีแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็มีน้ำช็อกโกแลตมิลค์สตรอเบอรี่ใครไม่อยากจะกินล่ะอยู่ข้างในแล้วถ้าเข้าไปข้างในแล้วจะรู้สึกสบายเย็นถึงแม้ว่าวอร์วองนะมันจะเป็นที่แบบคนมีมียาบ้าคนดื่มยาบ้าเขาดื่มยากัญชามั้งไม่ใช่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรมันโอเคยาบ้าแล้วกันเรียกว่ายาบ้าแล้วกันที่เนี่ยถึงแม้ว่ามีคนอยู่ใกล้ๆเองคนใช้ยาบ้ายังไงมันก็ยังรู้สึกปลอดภัยครับผมเดินไปตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยเพราะว่าตำรวจที่นี่ก็มีคุณภาพดีแล้วโทรไปปุ๊บได้เลยมาเลย1นาทีแบบรวดเร็วมากครับบอกเออฉันอยู่นี่นะปุ๊บมาแล้วเดินไปต่อเนาะโชว์รอบทั่วเลยดีกว่าซูชิฮับร้านซูชินะครับอันนี้อร่อยมากร้านเนี้ยไม่อยากเชื่อเลยตอนนี้ยังปิดอยู่แต่ยังไงก็น่ากินนี่คือร้านชองโคนะครับเคยทำงานที่นี่วันเดียวไล่ออกแล้วเป็นการผมร้านชองโคเป็นร้านที่ดูวัยรุ่นดีเห็นไหมเนี่ยของร้านวัยรุ่นแล้วไปอ่ะจะได้เห็นไปด้วยร้านอร่อยชอบเป็ดร้านเป็ดเขามากอาหารเป็ดเขามากอร่อยดีครับเจ้าของชื่อว่าพี่ลิโอคนดีน่าคุยด้วยพี่ลิโอแฟนอันต่อไปดีนะนี่คือวอร์วองช้อปปิ้งมอลล divertido arcade น่าสนใจอันเนี้ยมีเกมให้เล่นแต่ผมไม่มีเพื่อนที่มาเล่นด้วยได้ทุกคนทำงานอะไรนะมีลูกอะไรกันหมดเขาไม่มีเวลาว่างเพราะตอนนี้ก็เวลาคนทำงานธรรมดาทำงานกันผมคนเดียวขี้เกียจน่าจะใช่ผมก็น่าจะใช่ผมน่าจะเป็นคนขี้เกียจแน่ๆเลยโอ้เดี๋ยวเกมไม่ค่อยมาเล่นที่นี่ไม่รู้ว่ามันเล็กมั้งแต่มั่นใจว่าประเทศไทยมันดีกว่ามัน
ช้อปปิ้งมอลล์มันใหญ่กว่า7ชั้น8ชั้น10ชั้นแล้วมีของอะไรมากมายอาหารอะไรมากมายคุณภาพดีมีสาวสวยที่นี่ไม่มีสาวสวยนั่นแหละทำไมผมยังนั่นแหละ ผมไม่มีผู้หญิงเลยคุณภาพดีมันมีน้อยครับที่นี่มันการแข่งขันที่นี่สูงมากนั่นแหละถึงไม่ผู้หญิงไทยผู้หญิงเอเชียหุ่นดีอะไรเนี่ยนั่นน่ะโดนขโมยหมดเลยไม่เหลือเลยผมก็เหมือนกันก็จะเจ้าผู้หญิงเอเชียอย่างเดียวเพราะว่าฝรั่งที่นี่มันเฮ้ยกล่าวเราเนี่ยอยากจะมัดสองมัดไหมอย่างเงี้ยอันต่อไปคือร้าน Proud ขายอะไรนะเพชรอะไรนั่นแหละนี่น่าสนใจที่สุดเนี่ยนาฬิกาเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้695คุณภาพดีสวยด้วยน่าซื้อเนี่ยใสจังอันนี้ก็สำหรับผู้หญิงเนาะเขาบอกว่าครึ่งราคาตอนนี้ half price ใครที่ผู้หญิงไหนที่แบบว่าที่ดีสำหรับผมก็ต้องให้แล้วนะโอ้ย $5,499 ดอลลาร์โอเคเรามาที่โคสนะโคสคืออะไรโอเคโคสคืออะไรคือร้านขายทุกอย่างร้านทั่วไปมั้งน่าภาษาไทยน่าจะเรียกว่าทั่วไปขายทุกอย่างผลไม้อาหารขนมแบบซี่นั่นแหละแล้วผมส่วนธรรมดาผมมานี่ซื้ออะไรผมซื้อผลไม้ผมมาซื้อกล้วยสาขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าบักโชยภาษาเวียดนามมั้งบักโชยนี่เลตัสสาขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาไทยหน่อยแล้วกันนะโอเคภาษาอังกฤษเรียกว่าแอปเปิลก็ภาษาไทยเรียกแอปเปิลแอปเปิลสีเขียวแล้วกันอันนี้แพรผมก็มาซื้อสตรอเบอรี่ด้วยสตรอเบอรี่อ่ะวอเตอร์เมลอนwatermelon ภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ด้วยนี่คือความคิดข้างในนะผมน่าจะเซฟตังน่าเซฟตังตั้งแต่เด็กแล้วลงทุนในบิตคอยน์น่ะบิตคอยน์น่ะมันจะรวยมหาศาลเลยหมายถึงถ้าอยู่ไทยนะถ้าลงทุนที่นี่หาเงินที่นี่เซฟตังแล้วก็ลงทุนที่นี่แล้วเอาเงินทั้งหมดที่ลงทุนไปประเทศไทยออกบ้าน 4-5 หลังมั้งนั่นแหละก็ต้องขยันหาเงิน
เมื่อก่อนเคยดื่มอันเนี้ยอร่อยมากครับบอกจริง 100% แต่ก็ถ้าอยากจะลดน้ำหนักก็ห้ามซื้อแล้วก็ไม่อยากจะอ้วนน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์นะน้ำตาลเท่าไหร่น้ำตาล 8.7 กรัมต่อ100มิล 8.7 กรัมต่อ100มิลแต่นี่มี490มิลก็ย้ายเอาเป็น 8.7 คูณ4แล้วกันเป็นง่ายๆหน่อยสามสิบสี่จุดแปดกรัมต่อกระป๋องเรียกว่ากระป๋องมาม่ามันดังมาถึงออสเตรเลียเลยของไทยมั้งใช่ไหมเนี่ยอร่อยนะอยากซื้อแต่อยากมีซิกแพคก็ต้องกินผลไม้ออกกำลังกายขยันมีวินัยห้ามไม่ใช่เกี่ยวกับอารมณ์ฉันอยากจะกินอันนี้นะฉันแบบวินัยอย่างเดียวอ๋อเอ็กโอเคง่ายๆภาษาไทยเรียกว่าไข่อย่าเล็กด้วยถ้ามันเมื่อก่อนนะผมอายมากเลยแบบว่าอายมากแบบอายคนอะแต่ตอนนี้เพราะว่ายืนตรงมากแล้วอะมีคนยืนตรงนั่งตรงมันเลยมีความมั่นใจแล้วมีแต่คนเคารพอย่างเดียวไม่อยากจะเชื่อแล้วก็เนี่ยเมื่อก่อนถ้า 2-3 ปีก่อนน่าจะอายเนี่ยบอกว่าทำอัดวิดีโอตัวเองแล้วมีคนรอบๆตัวแต่นี่เพราะผมก็รู้อยู่แล้วถึงแม้ว่าผมรู้อยู่แล้วว่าคนน่ะเขาไม่แคร์หรอกว่าเขาไม่แคร์สำหรับคุณขนาดนั้นหรอกเขามีธุระส่วนตัวเขาต้องทำเขาจะมาแคร์คุณมาวิดีโอแล้วเขาเข้าไปอยู่ในวิดีโอคุณครึ่ง 1% ของครึ่งของ1วีของคุณนะเขาจะแคร์ทำไมถ้ามีอะไรงานหาเงินอะไรที่ต้องทำตั้งเยอะไก่วิ่งเล่นก็ดีดิเพราะว่ามันก็ไม่มีความอ้วนแล้วได้กินแต่เนื้อขอบคุณไก่มากเลยนะที่เสียสละให้เรามีโปรตีนมีกล้ามขอบคุณไก่แล้วก just to make sure, you said $6 per gram? Per kilo. $6 per kilo. The total price is, that's the total price there that it costs, is $9. So 1 kilo is $6? Yeah. Oh. ก็$6เป็น1กิโลนะบางครั้งก็ซื้อไก่นั่นแหละเพราะว่าผม
ธรรมดาผมทำร้านอาหารมันไม่ค่อยต้องซื้ออะไรเลยเพราะว่าก็ไปกินก่อนทำงานก็ไปร้านอาหารที่ทำอาหารที่ทำงานแล้วก็ไปกินแล้วก็หลังงานเขาเอาอาหารให้กลับบ้านด้วยไม่ต้องซื้ออะไรเลยมันก็เสียตังค์สิใช่ไหมล่ะนั่นแหละทำไมต้องผมก็แนะนำให้ทำร้านอาหารที่ออสเตรเลียอันนี้แหละคือโคลส โอเคผมซื้อเสร็จแล้วนะมันช่วยไม่ได้ที่จะซื้อโค้กแล้วก็คิตแคทช็อกโกแลตถ้าใครไม่รู้ว่าคิตแคทคืออะไรก็มันออสเตรเลียช็อกโกแลตมั้งนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละนี่แหละทำไมคนเขาอ้วนกันเพราะว่ามันช่วยไม่ได้ที่จะซื้ออาหารที่ไม่ดีเพราะมันถูกอร่อยแล้วก็ง่ายที่จะดื่มอะไรทุกอย่างมันรวดเร็วด้วยไม่ต้องรอครับต้องใช้ความอดทนจริงๆต้องมีวินัยที่จะห้ามซื้ออาหารที่ไม่ดีเนี่ยซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องไปออกกับเจฟอีกก็แปลว่าถ้าอยากจะหุ่นดีก็ต้องออกกำลังกายหนักกว่านี้อีกไม่งั้นก็อ้วนนี่คือร้านมูนฟิชเนาะขายอาหารทะเลคุณภาพดีอร่อยมากอาหารดูอร่อยน่าจะเดี๋ยวเราไปแล้วก็ความอาหารบ้านอ่ะสามเงินครับคุณภาพดีโปรตีนดีนี่คือร้านโตเกียวซูชิอร่อยมากแล้วก็จะกินอาหารจากร้านโตเกียวซูชิวันนี้นะตั้งได้ไหมอ๋อตั้งไม่ได้ก็ต้องอร่อยอยู่แล้วนะเมื่อไหร่จะได้ไปจิมเนี่ยออกกำลังกายเสียตั้งเปล่าๆมีอาหารตั้งเยอะที่บ้านแต่มันดูอร่อยอะซูชิช้อปปิ้งมอลล์นี้นะก็คือมีร้านซูชิ2ร้านคือซูชิคับข้างหลังของยังไม่เปิดแล้วก็ร้านโทคิโยซูชิร้านโทคิโยซูชิครับมีสาวเซ็กซี่คนหนึ่งที่แต่งหน้าสวยไม่รู้ทำงานอยู่หรือยังนะแต่ก็น่าจะไปถามเบอร์เขาอะแต่ตอนนั้นก็ไม่กล้าแล้วก็ไม่รู้อะอยากเซฟตังอยากมีอนาคตเลยไล่ตามผู้หญิงไม่ได้มันอยากไล่ตามอนาคตมากกว่าเนาะไม่รู้อ้างปะนะไม่รู้ว่าผมอ้างปะนะ
ม่ได้เอาไม่ได้เอาทิชชู่มาถามว่าที่นี่สาวสวยไหมก็สาวสวยแต่ไม่มีเมียอยู่ที่นี่ก็คือแบบว่าเราสามารถถ้าหากอยากได้มีเมียอยู่ที่นี่สาวตลาดที่เนี่ยมันไม่ค่อยมันหายากหน่อยว่าส่วนมากสาวที่นี่ชอบไปแลดกันออกไปนอกข้างนอกแล้วเปิดขาไปปิ้งแป้งกุ้มอันนี้จากประสบการณ์ของผมนะสายตาแต่ไม่ใช่ก็ได้สุดท้ายก็ได้ออกกำลังกายสักที
สามแปดด้วยThank you.
นามาสเตThank you.
it's good.
นี่คือทีมผมเนาะนี่คือชั้น2ชั้น2ส่วนมากเขาจะทำคาร์ดิโอกันนะนี่นะแล้วก็โยกอัพเนี่ยไปห้องต่อไปกันห้องน้ำผู้ชายห้องอาบน้ำน้ำผู้หญิงนี่ก็น่าจะทำคาร์ดิโอเหมือนกันแล้วก็โยกะด้วยสนุกมากที่นี่ที่นี่พื้นเลื่อนด้วยแล้วก็มีที่เรียกว่าไงอะทำสามารถทำวิดีโอเลือกวิดีโอได้เลือกวิดีโอได้จะทำคาร์ดิโอน้ำหนักแล้วเขาก็เล่นให้ในนี้แล้วเราก็ทำตามเปิดยังไงก็ไม่รู้ลองเปิดนะAll right. I know. Sure. นี่คือภาษาอังกฤษเรียกว่า rolling foam. ช่วยดูนะ มันจะนวดกล้ามเนื้อให้จะได้ไม่ตึงจะทำให้เราเลือดไหลเวียนเส้นไม่ตึงแล้วก็มีแรงเยอะมากเลยสามารถหลังจากนี้ก็จะมีแรงเยอะหน่อยเพราะว่าเลือดไหลเวียนติดได้ดีShe belongs to me. She belongs to me. She belongs to me. มันรู้เมื่อกี้ลองดีป่ะนะไม่ได้ยินเองลองโอเคลงมาชั้นล่างกันนะชั้นล่างนี่ชั้นแรกแหละที่วางของอันนี้ก็นี่ออกกำลังกายอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเปิดล็อกก่อนyeah. กำลังกายขานี่คืออะไรออกกำลังกายข้างหลังนะข้างหลังนี่จะได้มีซิกแพคข้างหลัง
ซิกแพคข้างหลังนี่ก็ออกกำลังกายได้ทั้งหมดแล้วก็นี่ออกกำลังกายขานี่ออกกำลังกายหลังนั่งลงนี่ออกกำลังกายไหล่นี่ออกกำลังกายหน้าอกออกกำลังกายหน้าอกมีน้ำอยู่ข้างในด้วยที่ปั่นน้ำออกกำลังกายพี่ออกกำลังกายมีตั้งเยอะเลยแชร์ไหนดีโอเคแค่นี้แหละเสร็จแล้วเจอกันวันที่หลัง